แค่โดนหลานหลวงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรู้สึกยังไงเมียหลวงพี่ลูกหลานพี่มาโดนจับนมดิยิ้มหน้าบ้านเหรอรู้สึกยังไงคะวู้ดีมากเลยมหาชนมากเลยเออเจ้าวันจับเอ้ยเกจิต้องแบบวู้ต้องมีอภิหารในร่างกายแน่นอนโคตรสุดยอดอะจับนมได้อะวู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนหลวงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรู้สึกยังไงเมียหลวงพี่ลูกหลานวู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนลูกหลานญาติโยมหลวงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรู้สึกยังไงเมียหลวงพี่ลูกหลานพี่มาโดนจับนมดิยิ้มหน้าบ้านเหรอยังไงคะวู้ดีมากเลยมหาชนมากเลยเออเจ้าวันจับเอ้ยเกจิต้องแบบวู้ต้องมีอภิหารในร่างกายแน่นอนโคตรโคตรสุดยอดจะจับนมได้อะวู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนไปจับนมจับอยู่ยืนจงคงกระพันเยี่ยมยอดท่านจะพูดอะไรแต่มันเบลพูดอะไรไหมมันเหมือนเป็นปวดตะลิงนะฮะหลายคนบอกว่าเราจัดฉากหรือเปล่าเราไม่ได้จัดฉากถ้าเราจัดฉากมันจะมีผู้เสียหายตัวเนี้ยร้องเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆได้ยังไงครับมันจะมาจัดฉากทำไมออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยก็อย่างที่คลิปเราเห็นหลายคนบอกว่าเราจัดฉากหรือเปล่าเราไม่ได้จัดฉากถ้าเราจัดฉากมันจะมีผู้เสียหายตัวเนี้ยร้องเรียนมาเรื่อยๆเรื่อยๆได้ยังไงครับจริงไหมฮะตอนนี้ก็มีผู้เสียหายบางเคสก็มีคลิปส่งให้มาเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะมาจัดฉากทำไมแต่ที่ประเด็นมันบานปลายเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระที่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยเขาอวดอ้างอุตริเองว่าหลวงปู่เนี่ยสามารถรักษามะเร็งที่อุจจาระนี่แหละฉี่หรือร่างกายของหลวงปู่เนี่ยเป็นพระธาตุมันบานปลายตรงนี้แต่ข้อเท็จจริงแล้วอ่ะไม่เชื่อก็ลองถามสำนักพุทธได้เลยผอ.เนี่ยเพราะท่านได้เข้าร่วมตรงนั้นก่อนที่เราจะไปตรงนั้นอ่ะเราก็คุยกับท่านก่อนว่าเราได้เคสร้องเรียนมาพฤติกรรมเป็นแบบนี้ว่าข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงเพื่อให้ชี้แจงแต่ได้มีคนบอกว่าเฮ้ยหมอปลาจัดฉากแต่ฉากทำไมถ้าจัดฉากเนี่ยจะมีคนร้องเรียนมาเรื่อยๆเหรอก็ตามคลิปที่ปรากฏเข้าใจนะที่ประเด็นน่ะมันไปเนี่ยพระบรรดาลูกศิษย์เขาเองแอบอ้างอุตริกันเองเข้าใจนะจ๊ะลูกหลานญาติโยมหลวงพี่โดนแบบนี้หลวงพี่จะรู้สึกยังไงเมียหลวงพี่ลูกหลานพี่มาโดนจับนมดิยิ้มหน้าบ้านเหรอยังไงคะวู้ดีมากเลยมหาชนชอบมากเลยเออเจ้าวันจับเอ้ยเกจิต้องแบบวู้ต้องมีอภิหารในร่างกายแน่นอนโคตรโคตรสุดยอดจะจับนมได้อะวู้โรคภัยไข้เจ็บต้องไม่มีแน่นอนไปจับนมจับอยู่ยืนจงคงกระพันเยี่ยมยอดท่านจะพูดอะไรแต่มันเบลพูดอะไรไหมมันเหมือนเป็นปวดตะลิงนะฮะ